สวัสดีครับทุกคนเอโก้แกงนะครับวันนี้เอจะพาทุกคนมาเที่ยวพูลวิลล่าเปิดใหม่ที่จันทบุรีได้แก่เจมส์พูลวิลล่าครับผมที่นี่เนี่ยนอนได้ถึงกี่คนวะเธอ8-10 คน8-10 คนนะครับเป็น3 bedroom แล้วข้างในเนี่ยมินิมอลมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะถ่ายทุกคนเห็นแบบเรียวๆกันเลยเพราะว่าทุกคนกำลังปาร์ตี้กันอยู่นะตามเราเข้ามาเลยพอเข้ามาถึงแล้วครับเราจะพาทุกคนไปดูห้องนอนแรกกันก่อนเลยห้องนอนเล็กนะนี่เข้ามาห้องนอนนี้เนี่ยกว้างมากเลยนะเนี่ยมีเตียงคิงเบดไซด์แล้วก็จะมีเตียงเสริมตรงนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะมีแบบว่ากระจกบานกว้างซึ่งเป็นประตูที่เราสามารถเปิดออกข้างนอกได้ด้วยนะนี่แต่เรายังไม่ให้ออกเราต้องมาดูห้องน้ำก่อนจุดเด่นของที่นี่เลยคือห้องน้ำทุกห้องสวยมากๆเป็นพิเศษสุดไปดูก่อนใดๆนี่ทุกคนห้องน้ำนอนได้เลยคือสวยมากๆแล้วก็มีอ่างอาบน้ำเอ๊ะอ่างล้างหน้าล้างหลัง2อ่างจะได้ไม่ต้องแย่งกันสุขาแล้วก็เรนชาวเวอร์นะในส่วนของอัมเมนิตี้เนี่ยบาร์โลมินิมอลมีดีไซน์ใส่ถ่ายคอนเทนต์ได้ซึ่งเราจะลงรีวิวภาพนิ่งให้ทุกคนดูด้วยนะตามหรือเปล่าได้ทุกคนรีวิวอยู่ขอเสียงเบาๆหน่อยค่ะพอเดินออกมานะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคอมมอนแอเรียคอมมอนแอเรียเนี่ยก็คือจะมีทางดินิ่งเทเบิลนะมีโซฟาที่สามารถดูสมาร์ททีวีได้ต่อ Netflix จบแล้วได้นะแล้วก็จะมีเป็นครัวที่เซนเนี่ยคือปางนอกจากจะเป็นทีวีตู้เย็นละกันขนาดใหญ่นะใส่สิ่งแรกสิ่งสปอนเซอร์แหละใส่เนื้อใส่นุ่มใส่ทุกสิ่งได้แล้วก็เขาก็จะเป็นมีพวกไข่ไก่อะไรไปให้ซึ่งไข่ไก่เนี่ยจะเป็นไข่อารมณ์ดีไข่ออร์แกนิกนะซึ่งสามารถกินเข้าปากได้เลยเหมือนคนอาหารญี่ปุ่นแล้วก็จะมีพวกเครื่องทำครัวต่างๆอย่างอบเบานี่อบอยากอบเค้กทำอยากทำอาหารทำได้มีดูปังปังมีเขาเรียกว่าอะไรกระทะไฟฟ้าใช่ไหมมีเครื่องดูดควันครบสุดอะไรจุดตามมาต่อนี่มีบาร์มีน้ำดื่มโคเวย์นะแต่โคเวย์ไม่ได้สปอนเซอร์เรานะซึ่งแค่จะบอกว่าเขาอะใช้ของดีอเมนิตี้สุขภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆทุกอย่างเนี่ยดีหมดเพื่อให้มาแจ้ว่าคนที่มาพูลวิลล่าเนี่ยจะได้สัมผัสประสบการณ์การพูลวิลล่าที่สนุกสุดๆตามมาดูต่อห้องน้ำต่อไปนะครับอันนี้คือห้องน้ำนี่จะเป็นห้องน้ำห้องที่2เนาะอันนี้จะเป็นห้องน้ำสำหรับส่วนกลางเปิดไปนี่ก็จะเป็นสุขาปกตินะสำหรับใช้ร่วมกันออกมาต่อหลังจากนั้นเราจะพาไปดูอีก1ห้องนอนเปิดไปนี่ห้องนอนห้องที่2นะอันนี้จะมีเตียงคิงเบด1เตียงวางไว้แล้วก็มีที่ริฟท์ผ้าด้วยนะทุกคนนะมีที่ริฟท์ผ้าด้วยนี่ห้องน้ำห้องนี้ก็อาจจะเล็กนิดนึงแต่ก็มีทุกห้องเนี่ยจะมีชักโครกเนาะสุขาไว้หมดนะครับมีที่อาบน้ำหมดนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็แอบมีเตียงเล็กๆไว้ตรงนี้เตียงนึงนะสำหรับใครที่ภาพไม่ดีหน้าหรือพาเพื่อนมาก็นอนได้เหมือนกันนะครับมาต่ออีกหนึ่งห้องนอนตอนนี้ท่านที่โปรดักชั่นของเรากำลังเตรียมฟูลฟอร์มอยู่วันธรรมดา99วันธรรมดา99ทุกคนห้องเนี้ยปังมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือมีคิงเบดไซด์เตียงเตียงนี้อ่างอาบน้ำในห้องแล้วก็มีการปูหินดินหินทรายแล้วก็กระเทยการันตีฟองค่ะเรื่องมาทำบาร์ฟองได้หมดหลอกผู้ชายมาแช่ผู้ชายมีรอยสักด้วยแกเราขออยู่คนละ3วีเมื่อกี้ต่อมาคือในนี้เนี่ยตอนเช้าอ่ะจะถ่ายรูปเป็นแบบฟิลพินเทเลสบ้างกับสวยเพื่อดูพวกนี้นะมาดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำสุดท้ายผู้ชายจะเข้าห้องน้ำเข้าได้นะยืนนั่งแบบทุกคนเขาไม่ใครไม่รู้แต่เราหลงเขาแล้วอ่ะในห้องน้ำทุกคนห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำใหญ่นะเหมือนเดิมมีล้างตัวต่างๆอ่างอ่ะล้างหน้าสองอ่างสุขาแล้วก็ที่อ่างแบบเรนชาวเวอร์สิ่งที่งงคือห้องน้ำในทุกห้องคือสามารถแบ่งเป็นห้องนอนได้เลยเพราะกว้างมากแต่ไฮไลท์นี่คือไฮไลท์มาไฮไลท์ข้างนอกเนี่ยก็คือจะเป็นพูลวิลล่าเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถเอ็นจอยได้จอยไม่จอยก็ดูสภาพตรงนี้ค่ะทุกคนจอยสุดพี่ดีพีเอทุกคนราคาฟองแรกค่ะ50,000 บาทแล้วก็อ่ะยังไงก็ตามถ้ามาจันทบุรีอยากดูแบล็คคาเฟ่อะไรคะจะดูแบล็คคาเฟ่อะไรคะกูดคาเฟ่ค่ะอยากดูแบล็คแล้วก็ที่นี่เนี่ยคือจะมีเตาบาร์บีคิวบริการด้วยนะแล้วก็ตามนั้นเลยเสร็จแล้วใช่ไหม
อย่างไรก็ตามก็ขอฝากเจมส์ภูวิลล่าที่ท่าใหม่จันทบุรีไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราขออนุญาตไปก่อนจบการรีวิวเพลงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดหัวใจเพจโคโคเก้งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ